ที่บางตัวอาจจะเอ็นหลังได้นะคะบางตัวก็ปรับสูงปรับสูงปรับต่ำได้สวัสดีค่ะทุกคนมามีอุ๋ยมาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการเลือกซื้อไฮเชียร์นะคะหรือว่าเก้าอี้กินข้าวให้ลูกนะคะเราควรจะเลือกแบบไหนนะคะเราควรจะทำยังไงหรือว่าไม่ใช้ได้ไหมวัยตั้งแต่แบบว่าวัยอย่างน้องกฤตเนี่ยนะคะวัยนี้เขาจะสามารถที่จะบังคับคองเขาได้แล้วนะคะคอเขาจะมีความแข็งแรงนะคะและเขาก็จะสามารถนั่งนะแล้วก็นั่งเองนะคะนั่งบนเก้าอี้เองได้อย่างมั่นใจได้แล้วนะคะค่ะมีประโยชน์มากถ้าคุณมีโต๊ะกินข้าวนะคะถ้าคุณกินข้าวบนโต๊ะนะมีพวกอย่างบ้านเราอย่างบ้านอื่นนะคะบ้านที่เมืองไทยนะคะตอนเป็นเด็กไม่ได้กินข้าวบนเก้าอี้เนาะบนโต๊ะนะคะแล้วนั่งบนพื้นอันนั้นไฮแชร์ก็ไม่จำเป็นค่ะทุกคนถ้าคุณนั่งบนโต๊ะญี่ปุ่นคุณก็ไม่ต้องใช้นะคะแต่ว่าถ้าคุณนั่งบนโต๊ะอาหารคุณควรจะใช้นะคะเพราะมันมีประโยชน์นะคุณแม่ก็จะสามารถกินข้าวไปด้วยนะคะนั่งกินข้าวได้แล้วก็สามารถที่จะป้อนข้าวลูกได้ด้วยนะคะเขาก็จะได้มีส่วนร่วมบนโต๊ะอาหารด้วยนะคะอย่างตอนนี้น้องกิจยังไม่กินข้าวนะคะเขาก็วิวให้เขานั่งด้วยเขาจะได้เห็นพี่เขากินข้าวเห็นแม่เห็นพ่อกินข้าวนะคะแล้วเขาก็เล่นของเขาไปนะมันทำให้รู้สึกแบบว่าเป็นครอบครัวคือเห็นพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะทุกวันนี้นะคะมีตัวเลือกมากมายในตลาดนะมีตัวเลือกมากมายเลยแต่ข้อสำคัญก็คือความปลอดภัยนะคะและเก้าอี้ตัวนั้นทำอะไรได้บ้างนะคะเมื่อคุณจะซื้อคุณต้องมั่นใจว่าเก้าอี้ตัวนั้นแข็งแรงมั่นคงและทำความสะอาดง่ายค่ะแต่ว่าถ้าบ้านคุณมีที่จำกัดเนี่ยคุณ อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะมีที่จำกัดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณควรคำนึงถึงนั่นก็คือเก้าอี้สำหรับกินข้าวของลูกนั้นสามารถพับเก็บได้หรือเปล่าและเมื่อพับเนี่ยมันพับง่ายไหมมันทำได้เร็วไหมนะคะราคาของเก้าอี้ของเด็กนะคะก็ขึ้นอยู่ว่ามันทำงานมันทำอะไรได้บ้างนะคะอย่างเก้าอี้บางตัวเก็บพับง่ายสำหรับคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์หรือว่าสำหรับพื้นที่จำกัดนะคะเก้าอี้บางตัวอาจจะเอ็นหลังได้นะคะเก้าอี้บางตัวก็ปรับสูงปรับต่ำได้บางตัวก็หากกินข้าวของลูกนะคะสามารถถอดออกได้บางตัวถอดออกไม่ได้แต่ปรับระดับได้นะคะแบบว่ายื่นออกไปไกลเข้าปรับมาหาใกล้ๆได้นะคะเก้าอี้บางตัวก็สามารถที่จะใช้ได้นานนะคะใช้จนถึงโตอายุ2ขวบ3ขวบได้เลยนะคะอย่างที่นี่นะคะถ้าพูดถึงความปลอดภัยของมาตรฐานที่นี่เขาจะใช้มาตรฐานของ British นะคะBS 14988นะคะโอเคค่ะทุกคนอุ๋ยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะวันนี้ขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ